สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากอัปเดตมา1สัปดาห์นะครับผมถ้าเราพูดถึงเรื่องการไต่แรงถ้าใครที่สายไต่แรงเนี่ยจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าระบบการจับคู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์หรือเปล่าครับไม่แฟร์กับทั้งคนที่แรงสูงและคนที่แรงน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใครอยู่ดิวิชั่น 4เนี่ย4 5 6 7 8 9นะครับมันก็ยังเป็นระบบแบบเป็นรอบเนาะแข่ง10แมตช์นะครับชนะได้3แต้มเสมอได้1แต้มแพ้ไม่ได้แต้มถ้าได้แต้มครบก็จะเลื่อนดิวิชั่นถูกไหมแต่ถ้าเป็น D1 2 3เนี่ยมันจะเอามารวมเป็นเรตติ้งนะครับแบบนี้นะเนี่ยรวมเป็นเรตติ้งแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าถึงเรตติ้ง 1,500 นะครับก็จะขึ้น D2 1,800 ก็จะขึ้น D1 ประมาณนี้นะฮะแข่งก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยถ้าขึ้น 1,500 แบบนี้ก็จะขึ้น D2 ถูกป่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ D4 นะครับไปเจอสุ่มกับคนที่อยู่ D2 นะครับคนที่อยู่ D4 ถ้าเกิดเขาชนะเขาก็จะได้แค่3แต้มแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ D2 เขาแพ้นะแต้มจะลดเยอะมากครับคนที่อยู่ D4 ก็ยังไม่อยากเจอ D1 D2 ไงเพราะว่าก็ยังไม่อยากเจอคนแข็งกว่าถูกป่ะโอกาสที่ชนะก็มีน้อยเพราะว่าถึงชนะไปก็ได้แค่3แต้มนะครับส่วนคนที่อยู่ D สูงกว่าก็ไม่อยากมาเจอ D4 เพราะว่าถ้าแพ้ไปเนี่ยคือโอเก่งเล่นเก่งด้วยแพ้ไปปุ๊บนี่เสียแต้มเยอะนะครับมันก็เป็นหัวอกเดียวกันเลยนะทั้ง2ฝั่งนะครับผมไม่อยากเจอกัน2กลุ่มนี้จะไม่อยากเจอกันนะครับผมเชื่อว่าพี่โคเขารับรู้ปัญหานะเพราะว่าล่าสุดนะครับประกาศวันนี้นะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่สายไต่แรงเนี่ยก็จะดีใจนะครับดีใจหรือไม่นะฮะแต่ว่าข้อความก็บอกเป็นกว้างๆนะครับผมว่ามีการแก้ไขนะครับการจับคู่ในระบบแรงกิ้งนะฮะหรือว่า eFootball League นะครับผมมีผลทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับหลังจากปิดในระหว่างการปรับปรุงวันนี้เนี่ยก็จะมีการแก้ไขนะครับระบบการจับคู่ระบุไปเลยนะฮะระบุมาเลยนะครับว่า Division 3ขึ้นไปนะครับผมDivision 321นั่นเองนะครับเฉพาะ Division 321นะอ้าวคนที่อยู่ Division 4แล้วคิดว่ายังไงแล้วแบบนี้ความหมายของเขาก็คือนะครับผมคิดว่าน่าจะมีการแก้ไขไม่ให้การพบมีโอกาสพบกันกว้างขึ้นนะครับอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับ D4 เจอ D2 ผมไม่แน่ใจว่ามี D4 เจอ D1 หรือเปล่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับที่ผมเล่นก็ไม่เจอเหมือนกันนะฮะแต่ D4 เจอ D2 นี่มีอยู่นะครับ D3 เจอ D2 นี่ผมว่าก็ยังไปวัดไปวาได้นะครับแต่เนื่องจากระบบการคิดแรงมันไม่เหมือนกันไง1กับ3 1ถึง3 4ถึง9 4ถึง10เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เห็นด้วยกับหลายๆคนที่คิดว่าควรจะไม่เจอกันนะ1ก็ควรจะเจอกับ2 3เท่านั้นนะครับไม่ควรหลุดมาเจอ4 5 6เพราะว่า4 5 6เค้าก็ไม่อยากเจอ1 2 3เหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นฟีดแบคที่หลายคนเนี่ยบ่นกันเข้าไปเพราะว่าในสัปดาห์นี้นะฮะพี่โคบอกว่าจะปรับปรุงจะแก้ไขนะครับผมระบบการจับคู่ดิวิชั่น3ขึ้นไปนั่นหมายความว่า3 2 1แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะปรับปรุงแบบไหนจะให้แคบจะให้กว้างลงนะฮะเพราะเคยบอกแบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็ยังเจอกันอยู่นะครับก็เลยบอกว่าจะปรับปรุงแค่ไขระบบการจับคู่แค่นั้นนะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับผมเชื่อว่าเนื่องจากที่หลายคนบ่นไปเนี่ยนะก็น่าจะมีการปรับนะครับไม่ให้ D2 1 2 3เนี่ยมาเจอ D4 5 6นะแต่ก็ไม่รู้ว่า D3 จะยังมีโอกาสเจอ D4 มั้ยนะถูกป่ะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดไงว่าจะปรับแบบไหนนะครับถ้าเขาบอกชัดเจนว่าโอเค1 2 3จะไม่เจอ4 5 6โอเคแบบนั้นเรามั่นใจได้เลยแต่เนี่ยเขาบอกกว้างๆนะครับว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข3 2 1นะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะปรับแบบไหนไงแต่ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากปิดปรับปรุงวันนี้เนี่ยที่เขาปรับเนี่ยเขาปรับแบบไหนนะครับผม2ยังเจอ4หรือไม่โอเค2เจอ4เนี่ยผมเห็นด้วยว่าไม่ควรเจอกันนะครับแต่3เจอ4เนี่ยมันก็ก้ำกึ่งนะเพราะ3กับ4มันก็ไม่ต่างกันมากแต่อย่าลืมว่า1 2 3กับ4 5 6 7 8เนี่ยระบบการจับคู่มันต่างกันระบบการคิดแรงต่างกันนะครับก็ไม่รู้ว่า3จะเจอ4หรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงเกมเปิดนะครับใครที่เป็นสายแรงกิ้งนะครับผมไปเล่นดูแล้วก็อาจจะกลับมาคอมเมนต์คลิปนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนที่อยากรู้ด้วยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับพักหลังเนี่ยพี่โคอาจจะไม่ค่อยมาอัปเดตบนหน้าเว็บไซต์ที่เป็นทางการเท่าไหร่นักนะครับผมเหมือนประมาณว่าพวกอีเวนต์แพ็คต่างๆเนี่ยเราคืออัปเดตปุ๊บเกมก็เกิดเปิดปั๊บเนี่ยนะเราอาจจะไม่ได้รู้แบบออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการล่วงหน้ามากนักนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยหลายคนก็เชียร์ว่าอยากจะให้แมนยูมานะแพ็คอีพิกนะฮะเพราะว่าเรียงตามพาร์ทเนอร์ไงบาร์เซโลนาบาเยิร์นนะแล้วก็เป็นแมนยูอย่างนี้เหรอหลักการมันก็น่าคิดอยู่ครับผมแต่มันก็เอามาการันตีไม่ได้นะแต่ก็ใจผมไม่อยากให้มาอยู่แล้วนะครับ
อยากให้มาอยู่แล้วถ้ามานี่เบอร์บัตออฟโอเว่นอะไรเงี้ยเหรออันนี้จะเป็น prediction จาก eHub เนาะก็อันนี้คือคาดการณ์กันมานะครับผมเดนิสรอขั้นตอนหน้านะครับอันนี้คือคาดการณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเป็นรูปคาดการณ์นะตรงนี้นะอย่าเพิ่งใจร้อนนะไม่ใช่รูปที่เป็นทางการนะครับแต่อันที่เป็นทางการนะครับก็คือภาพเปยการ์ดเขียวนะครับผมซึ่งภาพนี้ไม่ใช่ใครอื่นนะครับลามินยาเมาฮะวัยรุ่นจากระยานยะลานั่นเองการ์ดเขียวนะครับผมยามเมา1ตัวแล้วมีเปยแค่ตัวเดียวนะครับเมื่อกี้ผมกดมาดูตรงนี้ให้นะแต่ว่าผมไม่ได้อธิบายอันนี้คือเฉพาะแค่สตรีมอย่างเดียวนะครับแพลตฟอร์มสตรีมอย่างเดียวนะครับมีปัญหาเรื่องของการซื้อการแลกแต้มโดยไปแลกเสื้อนะครับผมก็ปรับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฉพาะสตรีมนะบางคนแลกเสื้อไม่ได้นะครับเสื้อแข่งเนาะ 5,000 พอยต์นะอันนี้ปรับแก้ไขให้แล้วนะครับก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ระบบการจับคู่นะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครเป็นสายแรงกิ้งนะครับเดี๋ยวมาลองคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมหลังจากที่อัปเดตวันนี้เนี่ยการจับคู่เป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกิโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ